สวัสดีครับผมแบ็คซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำที่การเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงอ้าวนะครับของคุณอะตอมชนกันนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับผมก็มันจะเป็นเสียงได้เป็นเสียงคีย์บอร์ดนะครับอันนี้เอามาประยุกต์เป็นกีตาร์เล่นนะครับจะเล่นประมาณนี้นะครับท่อนโซโล จะเล่นโน้ตไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนแรกเล่นที่ช่องที่10สายที่2นะครับแล้วก็ช่อง9นะครับ10 9 10แล้วก็มาสาย3ช่องที่9แล้วก็ต่อมาคล้ายๆเดิมครับ10 9 10 10 9 10แล้วก็12แล้วก็10 9 10ครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับโน้ตจะซ้ำไปซ้ำมานิดนึงนะครับดูช้าๆก่อนตอนแรกนะครับแล้วก็ซ้ำไปนะครับ10 9 10 9นะครับ10 9 10 9 10แล้วก็เป็นสาย3ช่องที่11นะครับถึงตรงนี้นะครับดูใหม่นิดนึงเพราะมันจะงงนะครับเอาเป็นว่าช่องเนี่ยมันจะย้ำช่องสาย2ช่อง10กับช่อง9เยอะหน่อยนะครับลองฟังเสียงแล้วดูนิ้วตามนะครับเราถึงตรงนี้แล้วนะครับจบประโยคแล้วคราวนี้ต่อมา10 9 10 10 9 10 12ครับแล้วก็14 15 17ตอนนี้ตอนก่อนเข้าท่อน6นะครับคราวนี้เล่นทั้งโซโล่ช้าๆให้ดูนะครับอันนี้ผมจะเอามาเฉพาะท่อนที่มันเสียงเด่นๆฟังง่ายๆนะครับโอเคเราไปฝึกกันดูครับผมในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ